วัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้พามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์กันครับก็ไม่ใช่แค่รถยนต์หรอกครับก็น่าจะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวจะพาเปลี่ยนของรถยนต์ก่อนก็เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการเลือกซื้อแบตเตอรี่ให้เหมาะกับรถยนต์ของคุณหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของขั้วของแบตเตอรี่ครับเดี๋ยววันนี้มาแชร์กันก็สมมติถ้าเราต้องการเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่นะครับก็ถ้าเราไม่ได้ขับรถไปร้านสมมติรถเราแบตหมดกลางทางหรือว่าหมดอยู่บ้านเราจำเป็นต้องไปซื้อแบตเตอรี่เพื่อจะมาเปลี่ยนเองครับหลักๆเลยเราควรจะดูจุดไหนครับก็หลักๆเลยเราก็ดูที่แอมป์ฮาวของแบตเตอรี่ครับอย่างรถกระบะอย่างเงี้ยครับหลักๆมันก็จะอยู่ประมาณ75แอมป์ฮาวขึ้นไปตัวนี้จะเป็นขนาด135ครับก็สามารถใช้ได้ทั้งรถกระบะขึ้นไปรถยนต์รถ6ล้อ10ล้อรถไถนาที่สำคัญที่สุดอะครับเราต้องดูนี่ครับขั้วของแบตเตอรี่หลักๆแล้วรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อครับเขาผลิตสายใช้คำว่าสายขั้วของแบตมาไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นนิสสันนาวาร่าจะเห็นได้ว่าขั้วเขาจะอยู่ฝั่ง L ครับคือฝั่ง L หมายถึงฝั่งไหนหมายถึงฝั่งเล็บไซส์อะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ง่ายๆจะดูตรงนี้เลยครับจะเขาจะเขียนตัว L ไว้ครับนี่ครับตัว Lถ้าเป็นใส่ฝั่งขวาสมมติขั้วบวกอยู่ฝั่งขวาเขาก็จะไม่เขียนไว้อะครับจะประมาณนี้ก็ถ้าไปซื้อแบตเตอรี่ก็แนะนำว่าดูขั้วให้ถูกทางอะครับถ้าไม่ถูกทางเวลามาใส่แล้วครับเดี๋ยวถ้าขั้วบวกมันอยู่ด้านนี้เนี่ยครับสายบวกของเราอะครับมันจะไม่ถึงอะครับเนี่ยครับมันฟิกอยู่แค่นี้ครับสายบวกเราดังนั้นเราก็จำเป็นต้องเลือกขั้วแบตให้ถูกต้องตามที่รถเราดีไซน์มาครับอย่างตัวเนี้ยแบตเตอรี่สายขั้วบวกแบตเตอรี่ครับจะอยู่ฝั่งซ้ายอะครับมันก็จะเขียนไว้เลยว่าเล็บหรือสัญลักษณ์ตัว L ครับแต่ถ้าเป็นอยู่ฝั่ง R ฝั่ง right hand side อะครับมันจะไม่มีเขียนเป็นตัว L อย่างนี้ครับจะเป็น F135 ธรรมดาครับจะตัดตัว L ออกอันนี้ก็คือเป็นทิกเล็กทิกน้อยในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ในกรณีที่เราไม่ได้เอารถไปเปลี่ยนที่ร้านแบตเตอรี่จะได้เทียบได้อันนี้คือยกตัวอย่างเราแบตหมดอยู่กลางทางหรือว่าหมดที่บ้านเราจำเป็นต้องไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองครับก็ฝากกันไว้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Farmer Boy ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆเดี๋ยวมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ